มาถึงข่าวต่อไปนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีคนในวงการบันเทิงคนหนึ่งกำลังมีความสุขแล้วก็หายเหนื่อยสุดๆกับผลงานที่ผ่านมานะครับคนคนนั้นก็คือพี่คิงสมจริงนะครับแห่งค่าย Good Feeling นั่นเองนะครับกับกระแสที่ฮอตสุดๆกับละครเรื่องวิวาว้าวุ่นนะครับที่แฟนๆเนี่ยตั้งหน้าตั้งตาให้กำลังใจตั้งแต่ก่อนออนแอร์จนตอนนี้ใกล้จะอวสานแล้วนะครับก็ยังดูกันอย่างเหนียวแน่นแล้วก็เพิ่มขึ้นทุกวันกับข่าวนี้ครับพี่คิงยิ้มไม่หุบครับประสบความสำเร็จอย่างสวยงามสำหรับละครรักโรแมนติกคอมเมดี้วิวาว้าวุ่นที่แฟนๆติดหนึบหนับและลงเสียงเป็นเอกฉันท์ให้กับเรื่องราวที่แปลกใหม่ของผู้จัดพี่คิงสมจริงแห่งค่าย Good Feeling ที่นำเสนอให้เห็นถึงชีวิตคู่นะครับของหนุ่มสาววัยทำงานซึ่งเริ่มมาจากความรักที่ถูกวางแผนเอาไว้โดยคู่พระนางสุดฮอตอย่างพี่เคนธีรเดชและสาวชมพู่ก็ต้องเจองานเข้านะครับมาพลิกบทบาทจากคู่รักเป็นทิ้งก็ราคาก็แรงงานนี้กำไรก็เลยตกเป็นของคนดูเพราะว่าได้สนุกแล้วก็ลุ้นไปกับแผนการเด็ดๆสนุกสนานของพระนางที่ต่างคิดค้นขึ้นมาอย่างแนบเนียนยิ่งกว่าสูตรของกาลิเลโอในท้องในห้องทดลองด้วยนะครับถึงแม้จะฟาดฟันกันมาแบบเหนื่อยนะครับแต่โค้งสุดท้ายเนี่ยพี่คิงก็ยังจะขอเพิ่มตัวเลขเรตติ้งกับมุมความรักสวยๆของคู่พระนางมาให้ประทับใจกันอีกด้วยงานนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานที่สมหวังของผู้จัดพี่คิงนะครับก็เลยอยากจะขอพูดขอบคุณทุกท่านผ่านไมค์สีสันบันเทิงครับพระปวีรักแม่ไอรู้ป่ารักนิดๆก่อนได้ไหมพูดแบบนี้ต่อยกันดีกว่าก็เอาดิใครกลัวฟีดแบ็กวิวาวาวุ่นก็ดีนะครับคนดูก็จะชอบเคนชอบเคนที่เปลี่ยนวิธีเล่นใหม่ชอบชมพู่ซึ่งแบบว่าเล่นที่แบบสบายๆชิลๆอะไรเงี้ยครับรวมทั้งคู่อื่นๆด้วยทุกคนก็จะเป็นคู่ที่แบบว่าน่ารักน่าเอ็นดูอะไรเงี้ยคนดูก็ชอบที่จะติดตามดูสบายๆดูยิ้มๆแล้วก็เข้านอนฝันดีนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็จะเจอบอลโลกอีกแล้วครับก็คิดว่าวิวาวาวุ่นความสนุกที่มันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจะทำให้คนดูติดตามครับแล้วก็ติดตามจนจบนะครับจะเชียร์บอลโลกก็เชียร์กันไปนะครับแต่ก็ยังอย่าลืมกลับมาเชียร์หัวใจพี่เคนกับชมพู่แล้วก็พี่คิงด้วยละกันนะครับกับวิวาวาวุ่นครับ